ข้อที่15นะคะเขาบอกว่ากำหนดให้ u แล้วก็ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์ที่ไม่ขนานกัน a และ b เป็นจำนวนจริงเวกเตอร์ w เนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวก 4b คูณอยู่กับเวกเตอร์ u แล้วก็บวกอยู่กับ 2a บวก b บวก 1คูณกับเวกเตอร์ v ค่ะส่วนเวกเตอร์ s เนี่ยนะคะก็มีค่าเท่ากับ b ลบ 2a บวก 2คูณเวกเตอร์ u บวกอยู่กับ 2a ลบ 3b ลบ 1คูณเวกเตอร์ v ค่ะข้อนี้เขาบอกว่าถ้า3เท่าของเวกเตอร์ u มีค่าเท่ากับ2เท่าของถ้า3เท่าของเวกเตอร์ w มีค่าเท่ากับ2เท่าของเวกเตอร์ s นะคะให้เราหาค่าของ a และ b ค่ะข้อนี้เนาะก่อนอื่นเลยเราก็จะมาช่วยกันหา3เท่าเวกเตอร์ w ก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาหา2เท่าของเวกเตอร์ s นะคะเอา3เท่าของเวกเตอร์ w ก่อนเนาะสำหรับ3เท่าของเวกเตอร์ w ก็ง่ายๆเลยค่ะก็แค่เอา3เท่าเข้าไปคูณนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็น3ของ a บวก 4b คูณอยู่กับเวกเตอร์ u ค่ะแล้วก็บวกด้วย 2a บวก b บวก1คูณเวกเตอร์ v นั่นเองเสร็จแล้วก็กระจาย3เข้ามาเนาะกระจายเข้ามาก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับวงเล็บ a บวก 4b คูณเวกเตอร์ u ค่ะแล้วก็กระจายเข้ามาที่ก้อนหลังด้วยเนาะก็จะกลายเป็น3คูณอยู่กับ 2a บวก b บวก1คูณเวกเตอร์ v นั่นเองเสร็จแล้วมันก็ยังเป็นคูณอยู่กับวงเล็บอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ขอกระจาย3เข้าไปอีกค่ะกระจายเข้าไปอีกเนาะก็จะกลายเป็น3a บวก 12b เนาะคูณอยู่กับเวกเตอร์ u ส่วนก้อนหลังนะก็เหมือนกันเนาะกระจาย3เข้าไปนะคะ3คูณ 2a ก็กลายเป็น 6a ค่ะ3คูณ b ก็กลายเป็น 3b แล้วก็บวกอีก3เนาะทั้งหมดนี้มันคูณอยู่กับเวกเตอร์ v นะคะไม่งงเนาะ3ตัวนี้กระจายเข้าไปหน้าวงเล็บแต่ละตัวเนาะอันนี้3ก็กระจายเข้าไปที่แต่ละตัวเลยซึ่งพอกระจายเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นบรรทัดสุดท้ายนี่เองอันนี้ค่าคืออันนี้คือค่าของ3คูณอยู่กับเวกเตอร์ w เนาะเสร็จแล้วถัดมาเราจะมาช่วยกันหาค่าของ2คูณอยู่กับเวกเตอร์ s ค่ะสำหรับ2คูณอยู่กับเวกเตอร์ s เนาะมันก็คือ2คูณอยู่กับทั้งก้อนนี้เลยค่ะก็เหมือนเดิมเนาะก็ค่อยๆกระจาย2เข้าไปนะคะก็จะได้กลายเป็น2คูณอยู่กับก้อนแรกก่อนแล้วก็2คูณอยู่กับก้อนหลังเนาะเสร็จแล้วก็กระจาย2เข้าไปอีกทีค่ะก็จะกลายเป็น 2b ลบ 4a บวก 4 คูณอยู่กับเวกเตอร์ uแล้วก็กระจาย2เข้าไปเนาะก็จะกลายเป็น 4a ลบ 6b ลบ2คูณอยู่กับเวกเตอร์ v ค่ะก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้2กระจายเข้าไปนี้ก็กระจายเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้เสร็จแล้วถัดมาเนี่ยก็กระจาย2เข้าไปในวงเล็บอีกเนาะก็คูณเข้าไปทุกตัวเลยสำหรับวงเล็บหลังนี้ก็เหมือนกันพอกระจายเสร็จปั๊บต้องทำยังไงต่อคำตอบนะคะก็คือจับที่เราคิดเลขออกมาเนี่ยนะคะมาเท่ากันเลยถามว่าทำไมถึงจับมาเท่ากันล่ะที่จับมาเท่ากันนะคะก็เพราะเขาบอกว่ามันเท่ากันนี่ไงแล้วเนื่องจากว่าทางเวกเตอร์ u แล้วก็เวกเตอร์ v เนี่ยนะคะเป็นเวกเตอร์ที่มันไม่ขนานกันเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจับมาเท่ากันเนี่ยนะคะเราก็จะได้ว่าตัวที่อยู่หน้า u อ่ะก็จะมีค่าเท่ากันค่ะชิบนี่เลยในเมื่อว่าทั้ง2ตัวนี้มันเท่ากันเนาะตัวที่แล้ว2อันเนี้ยมันไม่ใช่เวกเตอร์ที่ขนานกัน u กับ v 2ตัวเนี้ยไม่ขนานกันนี่ก็ไม่ขนานกันเพราะฉะนั้น2อันเนี้ยมันจะเท่ากันได้ก็ต่อเมื่อ
2อันนี้เท่ากันแล้วก็2อันนี้เท่ากันค่ะตัวที่อยู่หน้า u เนาะเท่ากันแล้วก็ตัวที่อยู่หน้า v เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยได้ออกมาว่าเป็นอะไรเอ่ยอันนี้ก็จะกลายเป็น 3a บวก 12b จะต้องมีค่าเท่ากับ 2b ลบ 4a บวก 4เนาะอันนี้คือหน้า u ถูกไหมแล้วหน้า v ก็จะได้ออกมาว่าเป็น 6a บวก 3b บวก 3มีค่าเท่ากับ4a ลบ 6b ลบ2เนาะอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการจับหน้า u แล้วก็หน้า v มาเท่ากันนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยกันค่ะหาค่า a แล้วก็หาค่า b ดูทีละสมการก่อนเนาะเอาสมการนี้ก่อนค่ะพี่ขอย้าย a ไปไว้กับด้วยกันกับ a เนาะแล้วก็ย้าย b ไปไว้กับ b พี่ขอย้าย4a ตัวนี้ลบ 4a ตัวนี้ไปไว้ฝั่งหนึ่งถ้าย้ายไปจะเป็นอะไรคะก็จะต้องกลายเป็น 3a บวก 4a เนาะก็จะกลายเป็น 7a แล้วก็ 2b ตัวนี้นะคะก็ย้ายไปด้วยอันนี้มันบวก2อยู่ใช่ไหมย้ายไปก็กลายเป็นลบลบ 2b 12b ลบ 2b ก็เหลือบวก 10b นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหลือเลข4เอาไว้ส่วนตัวนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะทำการย้าย a ตัวนี้ไปค่ะอันนี้บวกอยู่ใช่ป่ะก็จะย้ายไปลบ 6a ลบ 4a ก็จะเหลือ 2a เนาะถัดมาก็จะย้าย b ค่ะอันนี้เป็นลบ 6b อยู่ใช่ป่ะย้ายไปก็จะกลายเป็นบวก 6b เนาะ 3b บวก 6b ก็กลายเป็นบวก 9b ค่ะแล้วก็สำหรับตัวเลขนะคะขอย้ายมาไว้ฝั่งนี้บวก3ย้ายมาก็กลายเป็นลบ3ใช่ป่ะลบ2ลบ3ก็จะกลายเป็นลบ5นะคะเสร็จแล้วพี่ก็จะได้ออกมาเป็น2สมการ2ตัวแปรเนาะอันนี้เป็นสมการที่1อันนี้เป็นสมการที่2เวลาเราแก้สมการเนาะเราก็ต้องกำจัดทีละตัวแปรถูกป่ะพี่ขอกำจัดตัวแปร A ก่อนถ้าจะกำจัดตัวแปร A ต้องทำยังไงเราก็ต้องทำให้สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร A เท่ากันใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเอาสมการที่1ไปคูณอะไรดีสมการที่1ไปคูณ2เนาะแล้วก็เอาสมการที่2ไปคูณ7นะคะก็คือคูณสลับกันนั่นเองเนาะถ้าเอาสมการแรกคูณ2จะออกมาเป็นอะไรออกมาเป็น 14a บวก 20b มีค่าเท่ากับ8เนาะคูณ2ทุกตัวเข้าไปเลยส่วนสมการที่2เนาะก็คูณ7เข้าไปทุกตัวนะคะก็จะออกมาเป็น14a บวก 63b ลบเท่ากับลบ35นะคะเสร็จแล้วก็เอา2สมการมาทำอะไรกันเอามาลบกันนั่นเองเนาะถ้าสมมุติว่าเอานี้ให้เป็นสมการที่3อันนี้เป็นสมการที่4ก็เอาสมการที่4เป็นตัวตั้งละกันนะคะเอาสมการที่4ลบสมการที่3ที่เอามาลบกันเนาะเพื่อที่จะทำให้ 14a 2อันนี้มันหายไปนั่นเองเนาะซึ่งเอามาลบกันนะคะก็จะออกมาเป็น 63b ลบ 20b ค่ะส่วนฝั่งนี้เนาะก็จะเป็นลบ35ลบ8ซึ่ง63ลบ20ออกมาเป็น43นะคะเป็น 43bส่วนตัวนี้ลบ35ลบ8ออกมาเป็นลบ43นะคะอยากได้ b ก็ต้องย้าย43ไปหารเนาะลบ43ส่วน43ออกมาเป็น1ค่ะเป็นลบ1สิอย่าลืมติดลบด้วยเนาะก็เลยได้ b ออกมาเป็นลบ1ทีนี้ถ้าอยากหา a ต้องทำยังไงจะหา a ก็แทนค่า b ลงไปนั่นเองเนาะแล้วรู้แล้วนะว่า b เป็นลบ1ก็เอามาแทนในสมการไหนก็ได้ค่ะแทน b เป็นลบ1เนาะแล้วก็แก้สมการหาค่า a เลยอันนี้9คูณลบ1เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ9เนาะทีนี้ก็ย้ายลบ9ไปไว้ฝั่งหนึ่งเนาะก็จะได้ออกมาเป็นลบ5บวก9ใช่ป่ะซึ่งลบ5บวก9ก็ออกมาเป็น4นะคะอยากหา a เดียวก็ต้องย้าย2ไปหารค่ะ4หารด้วย2ก็เหลือ2นั่นเอง
พราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็เลยได้คำตอบออกมาแล้วค่ะว่า a เป็น2แล้วก็ b เป็นลบ1นะคะก็สำหรับข้อนี้เนาะก็เป็นเรื่องของการเท่ากันของเวกเตอร์2อันนะคะก็คือเวกเตอร์ 3w กับ 2s นั่นเองเนาะซึ่งข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเวกเตอร์2อันนี้มันเท่ากันใช่ป่ะแล้วเนื่องจากว่า u กับ v เนี่ยมันไม่ขนานกันแปลว่าของ 3w แล้วก็ 2s เนี่ยนะคะสัมประสิทธิ์หน้า u กับสัมประสิทธิ์หน้า v เนี่ยมันก็แบบเอามารวมกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วเนาะก็ต้องเป็นจับของสัมประสิทธิ์หน้า u ของทั้ง2อันมาเท่ากันแล้วก็หน้า v ทั้ง2อันมาเท่ากันเนาะแล้วก็แก้สมการหาค่า a แล้วก็ค่า b ออกมานั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบออกมาดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้นะครับ